สวัสดีครับแม่วันนี้ไลฟ์อีกแล้วนะฮะแล้วก็ไลฟ์เรื่องดาราศาสตร์โดยเป็นหัวข้อที่หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันยังไงนะหัวข้อที่จะคุยวันนี้เป็นเรื่องคำถามครับว่าเป็นการพยายามอธิบายฮะว่าดาวเคราะห์โคจรอย่างไรนะครับซึ่งตอบได้ด้วยกฎของเคปเลอร์นะฮะวันนี้มาเต็มเลยครับมาเต็มความรู้อัดแน่นโอ้โหมาครับมาครับฟังกันวันนี้ล้อมวงเข้ามานะฮะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีนะครับวันนี้ก็คุยแบบสบายๆนะฮะแม่เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ได้ดูดาวกันบ้างไหมครับไม่นานที่ผ่านมานี้ก็นอกจากดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดใหญ่นะครับก็มีปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์กับดาวเคราะห์มาอยู่เคียงเรียงกันนะฮะอันนี้ก็สวยงามนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องคำถามที่ว่าดาวเคราะห์เนี่ยมันโคจรยังไงนะครับธรรมชาติการโคจรของมันเป็นอย่างไรและใครเข้าไปค้นพบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาได้โอ้วันนี้นะฮะมีท่านผู้ฟังบางท่านถามผมนะครับว่าอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับโคเปอร์นิคัสอันนี้ก็อยากฟังเรื่องโคเปอร์นิคัสเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปฟังในไลฟ์ครั้งก่อนๆได้เลยนะฮะซึ่งถ้าไม่สะดวกดูในแฟนเพจนี้ก็ไปดูได้ในช่อง YouTube นะครับใน YouTube นี่ตอนนี้ผมก็มีรายการชื่อวัคซีนนะฮะแม่พูดเรื่อยเลยมีรายการเกี่ยวกับการสร้างcritical thinking นะฮะแล้วก็การป้องกันข่าวปลอมอันนี้ก็รายการนึงแล้วก็การไลฟ์นี้ผมก็เอาไปลงในช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube นี้ชื่ออัดวรงจันทมาศนะฮะเซิร์ชไปเลยครับแล้วก็เข้าไปฟังได้เลยนะฮะทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็ผมทำมาประมาณ10กว่าตอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดรับนะครับผู้สนับสนุนนะฮะซึ่งหวังว่าจะได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เดือนนี้เจอค่าไฟเข้าไปแล้วไม่อยากเปิดแอร์อีกเลยนะฮะตกใจมากแต่ทำไงได้นะครับกักตัวอยู่บ้านก็ใช้ไฟเยอะนะครับเป็นปกติวันนี้มีใครอยากฟังเรื่องอะไรมีคำถามมีอะไรพิมพ์เข้ามาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ผมจะพยายามอ่านไล่ตอบให้นะฮะแต่ขอแบบเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับท็อปิกวันนี้นิดนึงนะครับไปถามเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวไปถามเรื่องโรคระบาดอะไรเงี้ยอันนั้นนอกรอบนะครับไว้ก่อนนะฮะอันนี้คุยกันเรื่องดาวเคราะห์ดาราศาสตร์นะครับแหมนี้นะฮะอันนี้ถามเล่นๆก่อนแล้วกันนะครับผมถามเล่นๆสักประมาณนาทีหนึ่งนะฮะลองยังเชิงแบบนิดนึงว่าเราจะแยกดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ออกจากกันได้ยังไงครับอันนี้มีใครทราบไหมเอ่ยเราจะแยกว่าเอ๊ะดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวฤกษ์เนี่ยเราจะแยกได้อย่างไรอันนี้ไว้เดี๋ยวยังไงจะค่อยๆเฉลยไปนะฮะแต่เบื้องต้นถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยพวกดาวเคราะห์เนี่ยมันจะเปลี่ยนตำแหน่งไปบนท้องฟ้าในแต่ละคืนนะครับคืนนี้อาจจะอยู่ตรงนี้ในกลุ่มดาวนี้แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะฮะส่วนดาวฤกษ์นี่มันจะเกาะเป็นกลุ่มชัดเจนดังนั้นถ้าเราดูหลายๆวันเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าดาวเคราะห์เนี่ยมันเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับดาวเคราะห์ก็คือเป็นผู้พเนจรไปตามดาวกลุ่มดาวพื้นหลังดังนั้นคำว่า planet จึงหมายถึงผู้เดินทางหรือผู้พเนจรนะฮะคือไม่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งนะครับออกแนวแบบเหมือนเป็น
คนไม่มีบ้านนะแต่ดาวฤกษ์เนี่ยเกาะเป็นกลุ่มเป็นอะไรชัดเจนนะมีคนบอกว่าดาวฤกษ์มีแสงในตัวเองแต่เวลาเราดูบนท้องฟ้าเราแยกไม่ออกจริงไหมครับว่าอันไหนมีแสงในตัวเองอันไหนมันสะท้อนแสงอะไรเงี้ยนะดูด้วยตาเปล่าเราดูไม่ออกเนาะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะครับว่าดาวเคราะห์โคจรด้วยลักษณะใดนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้กันก่อนอื่นเลยเนี่ยจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามีนักดาราศาสตร์ในช่วงที่กาลิเลโอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งเป็นชาวเดนมาร์กชื่อคุณทีโคบราฮีนะครับออกเสียงยากหน่อยนะครับทีโคบราฮีเนี่ยเป็นนักดาราศาสตร์ที่ประดิษฐ์อุปกรณ์แม่นใช้วัดตำแหน่งดาวต่างๆบนท้องฟ้าเนี่ยได้อย่างแม่นยำมากแม่นยำระดับไหนแม่นยำมากที่สุดในยุคนั้นนะฮะโอ้โหแบบเล็กกว่าองศานะครับอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเขาเรียกควอดแรนต์คือมันเป็นคล้ายๆมันเป็นเครื่องวัดมุมที่มีการแบบตั้งแล้วก็วัดว่าดาวอะไรอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เขาก็เอาตัวอะไรล่ะไอตัวควอดแรนต์เนี่ยไปวางไว้บนพื้นนะฮะซึ่งมีการกันลมการสั่นสะเทือนอะไรต่างๆนานาคือตัดปัจจัยที่อาจจะทำให้ตำแหน่งดาวคลาดเคลื่อนออกไปหมดเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากก็คือคุณทีโคบราฮีเนี่ยเขาวัดตำแหน่งดาวได้อย่างโอ้โหละเอียดแม่นยำนะฮะแล้วไม่ใช่แค่ดวง2ดวงแต่ตลอดชีวิตเขาเนี่ยเขาวัดเป็นพันดวงโอ้โหท่านผู้ฟังนึกแล้วเป็นไงว่าโอ้คนสมัยก่อนนี่เขาทำอะไรแล้วแบบเก่งนะจริงจังนะครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานมากแต่เรื่องนี้มีความน่าสนใจคือว่าอธิบายนิดนึงนะคือว่าตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าเนี่ยพอเขาวัดออกมาเนี่ยเขาก็ได้เป็นค่ามุมต่างๆมันก็จะกลายเป็นแผ่นปึกกระดาษอย่างเงี้ยนะครับคือดูไปเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าใจได้โดยง่ายใช่ไหมฮะในตอนนั้นเนี่ยคุณทีโคบาฮีเนี่ยเขาจ้างผู้ช่วยไว้หนึ่งคนนะครับซึ่งผู้ช่วยคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้ช่วยแบบธรรมดาธรรมดานะทีโคบราฮีเนี่ยจ้างผู้ช่วยที่เอาจริงๆก็คือเก่งมากๆนะครับเป็นคนเยอรมันนะแล้วหลังจากคุณทีโคบราฮีเสียชีวิตไปเนี่ยผู้ช่วยคนนี้ก็เอาเอกสารนะฮะข้อมูลต่างๆของทุนทีโคบราฮีเนี่ยมาวิเคราะห์ครับวิเคราะห์จนกระทั่งค้นพบนะฮะลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์ที่เรียกได้ว่าช็อกวงการเอางี้ดีกว่าคือในยุคก่อนนะในยุคนั้นเนี่ยนะฮะความเชื่อที่ว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มมาละแต่ว่าคนก็ยังพูดได้ไม่เต็มที่นักนะเพราะขัดกับทางศาสนจักร อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนจะเชื่อว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่เราก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะโคจรเป็นวงกลมนะครับส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นเนี่ยนะฮะวงกลมเนี่ยเป็นรูปทางเรขาคณิตที่มีความสวยงามมากก็คือมันห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันหมดชัดเจนนะครับเหมือนกับมันเรียบง่ายนะครับอะไรที่เรียบง่ายเขาก็เชื่อว่าเป็นความจริงนะฮะทีนี้เขาก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นวงกลมนะฮะมาโดยตลอดแม้แต่คุณโคเปอร์นิคัสก็เชื่อว่าเป็นวงกลมนะแต่ทีนี้ผู้ช่วยของทีโคบราฮีเนี่ยนะฮะเขาชื่อคุณโจฮันเนสเคปเลอร์ชื่อมาละโจฮันเนสเคปเลอร์เนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์นะซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกว่ามันสาหัสซาดิสผิดมนุษย์มากนะครับคือมันเป็นอะไรที่คือมันโหดร้ายทารุณมากเพราะว่ายุคนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์เอางี้ดีกว่านะฮะคือทุกวันนี้มีคอมพิวเตอร์ให้เขียนโปรแกรมทำก็ยังไม่ง่ายนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นตัวเลขตารางมาเป็นพืชอย่างเงี้ยแล้วมนุษย์เราเนี่ยโคจรไปพร้อมๆดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มันก็โคจรไปรอบดวงอาทิตย์พร้อมกันแล้วเราเห็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเราไม่ได้กระโดดออกไปนอกระบบสุริยะแล้วมองเข้ามาเห็นว่ามันโคจรไปรูปอะไรจริงไหมดังนั้นคุณจะต้องมีจินตนาการแล้วก็มีความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ที่สุดยอดมากๆในตอนนั้นโจฮันเนสเคปเลอร์ค้นพบว่าดาวเคราะห์เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นเขาวิเคราะห์ดาวแค่ดวงเดียวนะครับคือดาวอังคารเขาค้นพบว่าดาวอังคารเนี่ยไม่ได้โคจรรอบดวงที่เป็นวงกลมแต่เป็นรูปอะไรไม่มีใครรู้นะฮะความน่าสนใจคือความเป็นไปได้เนี่ยมันมีเป็นอนันต์เลยนะครับคำถามคือไม่ได้เป็น
วงกลมแล้วเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรดีบางก่อนหน้านั้นโจฮันเนสเคปเลอร์เคยเชื่อด้วยซ้ำว่ามันอาจจะเป็นรูปคล้ายๆกับโอเวลนะคือไข่ที่ไข่ไก่ไข่ไข่อะไรสักไข่นึงที่มันจะแบบบวมๆคล้ายๆหยดน้ำคือตรงนี้มันจะอวบๆหน่อยตรงนี้หลิมๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะแต่ก็เอามาแมปปิ้งหรือเอามาเขาเรียกอะไรเอามาดูแล้วมันไม่ตรงกับข้อมูลต่างๆแล้วสุดท้ายเคปเลอร์ก็มาพร้อมกับการทดลองว่าเอ๊ะหรือดาวเคราะห์จะโคจรเป็นวงรีแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาพบว่าดาวอังคารโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีน่าทึ่งตรงไหนรู้ไหมครับมันน่าทึ่งตรงที่ว่าข้อหนึ่งคือจากเดิมที่เขาเชื่อว่ามันกลมมันไม่กลมฮะมันรีซึ่งการค้นพบว่ามันเป็นวงรีเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญมากๆที่ผมจะเล่าให้ฟังในตอนครั้งถัดไปนะว่าถามว่าทำไมการค้นพบว่าดาวเคราะห์โคจรเป็นวงรีมันสำคัญมากๆนะฮะไม่ใช่น้อยๆสำคัญมากๆซึ่งทุกวันนี้เราเรียกการค้นพบของเคปเลอร์ข้อนี้ว่ากฎข้อที่1ของเคปเลอร์ซึ่งเคปเลอร์บอกว่าดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีนะฮะหลายท่านอาจจะบอกว่าแปลว่าเขาศึกษาดาวเคราะห์ทุกดวงเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะฮะดวงเดียวก็จะโหจะแก่ตายอยู่แล้วนะฮะเขาศึกษาแค่ดาวอังคารแต่แน่นอนนะเราเชื่อว่าธรรมชาติมันมีฮาร์โมนีหรือความสอดคล้องประสานกันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าดาวอังคารเป็นแบบนี้ดาวดวงอื่นก็ควรจะเป็นแบบเดียวกันมันอาจจะดูด่วนสรุปไปแต่ผลปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามหลายท่านอาจจะสงสัยว่าวงรีคืออะไรอันนี้มีใครตอบได้ไหมครับวงรีคืออะไรผมลืมหยิบน้ำมาเดี๋ยวผมเอามีน้ำอยู่นิดหน่อยวงรีคืออะไรฮะมีใครทราบไหมครับว่าวงรีคืออะไรถ้าทราบผมจะได้ข้ามไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ทราบเดี๋ยวเขียนให้ฟังนะฮะเดี๋ยวเล่าตรงนี้ให้ฟังคุยกันครับวงรีนะวงรีเนี่ยมันฟังดูเป็นคำที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะเช่นอะไรที่มันไม่กลมมันก็ดูรีรีเงี้ยนะฮะแกนกระดาษทิชชู่เงี้ยนะครับนี่มันไม่กลมเนี่ยอย่างนี้รีไหมนะมันรีนี่ต้องยังไงคือบีบลงมานิดนึงนี่รีไหมฮะหรือต้องบีบงี้หรืออะไรคือรีคืออะไรนะฮะเนี่ยพอบอกไม่กลมแต่พอบอกไม่กลมไม่ได้หมายความว่ามันจะรีนะครับบางทีไม่กลมมันอาจจะไม่รีก็ได้นะมันอาจจะเป็นรูปทรงอื่นก็ได้นะฮะไม่กลมอาจจะเป็นทรงอย่างอื่นนะฮะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องรีนะฮะอันนี้หลายท่านนะไม่ทราบว่ามีบางท่านตอบได้นะฮะว่าระยะห่างจากจุดโฟกัสโอ้โหนี่งั้นผมบอกวิธีการสร้างวงรีง่ายๆให้ฟังก่อนนะครับเรามาดูกันนะฮะอันนี้ก่อนอื่นนะฮะก็คือทุกท่านลองเล่นที่บ้านนะครับหรือท่านใดเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์เนี่ยผมแนะนำว่าลองเล่นแบบนี้ดูนะฮะลองให้เด็กๆนะเอาอะไรไม่ก็ได้นะอาจจะเป็นตะปูนะถ้าตะปูอันตรายอาจจะใช้เข็มหมุดปักลงไปบนโต๊ะนะครับ2เล่มนะฮะแล้วฮะเอาเชือกเนี่ยนะครับเชือกผมใช้อีกสีนึงเอาเชือกเนี่ยผูกตรงปลายนี้ไว้2ด้านนะฮะแล้วปลายอีกด้านนึงคล้องกับดินสอครับอันนี้ดินสอนะฮะมองให้เป็นดินสอนะครับผมวาดได้เท่านี้นะจากนั้นคุณรูดเลยครับรูดจนกระทั่งเชือกเนี่ยมันไปรอบคือจากตรงนี้ก็มาอย่างนี้นะฮะไปจนรอบเลยครับเราจะได้ว่าเส้นที่เกิดขึ้นจากการทำแบบนี้นะฮะเส้นที่เกิดขึ้นจากการละเล่นแบบนี้นะฮะเส้นนี้เนี่ยนะครับคือวงรีครับอันนี้คือวงรีหรืออีลิปส์นะดังนั้นที่เราท่องกันนะครับว่าอันนี้เราเรียกจุดโฟกัสนะฮะจุดโฟกัสหรือ F1 อันนี้โฟกัสที่2หรือ F2 นะครับในสมัยมัธยมเราอาจจะเคยเรียนกันนะครับว่าวงรีคือเนี่ยฮะเส้นนี้นะครับคือวงรีก็คือระยะตรงนี้นะระยะจากโฟกัสไปยังจุดใดๆบนวงรีบวกกับโฟกัสที่2ไปยังจุดใดๆของวงรีระยะนี้บวกกันแล้วจะมีค่าคงตัวเสมอค่า1นะครับอันนี้เนี่ยฮะมาเราสามารถทำให้เราสร้างเขาเรียกอะไรแล้วล่ะสร้างไอ้เจ้าวงรีขึ้นมาได้นะครับวิธีนี้
ผมบอกเกร็ดนิดหนึ่งตามเขาเรียกอะไรตามที่ผมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะฮะผมชอบไปพิพิธภัณฑ์ก็บางทีท่านใดจริงๆนี่ท้องฟ้าจำลองถ้าผมจำไม่ผิดก็มีนะคือจะมีโต๊ะสนุกเกอร์นะครับเป็นรูปวงรีฮะแล้วก็มีจุดหนึ่งเอาไว้วางลูกสนุกเกอร์นะแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งวางอยู่ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรรู้ไหมฮะวิธีเล่นคือถ้าท่านเอาไม้แทงลูกสนุกไปที่ใดที่หนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเด้งปุ๊บมันจะเด้งมาที่ลูกนี้เสมอไม่ว่าท่านจะแทงยังไงก็ตามสุดท้ายมันจะเด้งมาอย่างนี้ตลอดเลยนะครับแต่อย่าแทงไปตรงๆนี้นะแทงมาอย่างนี้มันก็เด้งกลับมานี้แทงมาตรงนี้มันก็เด้งมาแต่ใส่อีกลูกหนึ่งเสมอคุณสมบัตินี้คือเป็นคุณสมบัติอีกข้อที่น่าสนใจของวงรีนะครับซึ่งมีการประยุกต์ใช้ทําเครื่องสลายนิ้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเขียนหนังสือตอนนี้กำลังจะเสร็จแล้วนะครับเป็นรวมเล่ม เรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับมีท่านใดสนใจก็แหมยังไงก็รบกวนซื้อหากันได้นะจะเสร็จแล้วนะครับเนื้อหาจะเสร็จแต่เดี๋ยวทําภาพประกอบอีกอะไรอีกรอนิดนึงนะอันนี้ผมเขียนเรื่องวงรีไว้ด้วยนะทีนี้อันนี้ก็วงรีนะแต่ทีนี้เคปเลอร์ยังไม่ได้จบเท่านี้นะครับการโคจรของดาวเคราะห์เนี่ยไม่ได้จบแค่ว่าเจอวงรีปุ๊บเคปเลอร์บอกโอเคเลิกทำละเกษียณตัวเองละพอเคปเลอร์ไม่จบนะเคปเลอร์ยังพบอีกครับว่าถ้าโดยทั่วไปเวลาดาวเคราะห์โคจรเป็นรูปวงรีอย่างนี้นะฮะโหมีคนบอกว่ากดพรีออเดอร์ได้ไหมครับขอบคุณครับอย่าพึ่งดีกว่าฮะเดี๋ยวเสร็จช้าเดี๋ยวโกรธกันนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะอันนี้ดวงอาทิตย์นะฮะจะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นวงรีอย่างนี้นะครับจะอยู่ที่จุดโฟกัสของวงรีพูดผิดนะดวงอาทิตย์จะอยู่ที่จุดโฟกัสของวงรีแล้วดาวเคราะห์เนี่ยมันก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ทีนี้เคปเลอร์ยังค้นพบอีกนะฮะมนุษย์อย่างเคปเลอร์คุณคิดดูว่าสมองเขามันอะไรเนี่ยทำได้ไงนะเขาบอกว่าตอนที่ดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะฮะมันจะวิ่งช้าครับเฮ้ยมันจะวิ่งเร็วฮะวิ่งเร็วปลื้ดเลยเนี่ยนะฮะตอนที่ดาวเคราะห์วิ่งเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์มันจะวิ่งเร็วปลื้ดเลยนะอันนี้เร็วนะครับใช้คำว่าเร็วแต่ตอนที่ดาวเคราะห์มันวิ่งห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยวิ่งช้ามากช้าโอ้จู่ๆก็เป็นตัวสล็อตเลยแล้วพอเข้ามาใกล้โอ้โหเร็วปี๊ดเลยแล้วจู่ช้ามากนะแหมน่าสนใจนะแต่ถ้าพูดแค่นี้ก็ไม่ใช่เคปเลอร์ฮะเคปเลอร์นี่อย่าลืมนะฮะพูดแค่นี้ใช่เคปเลอร์ไหมไม่ใช่นะเคปเลอร์นี่ต้องสุดยอดกว่านั้นอย่าลืมนะครับดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโฟกัสของวงรีแล้วดาวเคราะห์อย่างดาวอังคารเนี่ยพอเข้ามาใกล้วิ่งเร็วมากพอออกไปไกลโอ้ยช้ามากเลยเคปเลอร์พบว่าถ้าเราจับเวลาเท่ากันนะครับเช่นตรงนี้2วันสมมุติเล่นๆนะฮะ2วันเราลากจากดาวเคราะห์มาดวงอาทิตย์เนี่ยพื้นที่เนี่ยนะครับมันจะเท่ากันฮะถ้าคุณจับเวลาเท่ากันพื้นที่นี้กับพื้นที่เนี่ยเท่ากันนะอันนี้คือกฎข้อ2ของเคปเลอร์ฮะนับว่าประหลาดมากคือแทนที่มันจะโคจรด้วยอัตราเร็วเท่ากันอ้าวอันนี้เร็วอันนี้ช้าแล้วมีรูปแบบน่าสนใจคือตอนที่เคลื่อนที่เร็วเนี่ยมันกวาดพื้นที่ไปได้เท่ากับช่วงที่มันเคลื่อนที่ช้าพอดีเลยนะแปลกประหลาดเคปเลอร์ค้นพบกฎมา2ข้อเนี่ยนะครับหมดยังฮะหมดยังฮะยังไม่หมดครับอย่างที่บอกหมดนี่ก็ไม่ใช่เคปเลอร์นะฮะโยฮันเนสเคปเลอร์ทั้งทีโอ้ค้นพบอะไรเยอะแยะนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทำให้เราได้เรียนนะดวงอาทิตย์อยู่จุดที่มีท่านบางท่านถามว่าดวงอาทิตย์อยู่จุดโฟกัสหนึ่งอีกจุดมีอะไรไม่มีอะไรฮะกดเคปเลอร์ใช้ในปัจจุบันได้ไหมครับได้ครับใช้ได้ตลอดเวลานะฮะทีนี้เคปเลอร์ยังไม่จบฮะเคปเลอร์ยังค้นพบกฎอีกข้อหนึ่งโอ้ก็แล้วกฎข้อที่3เนี่ยนะฮะเป็นกฎที่แปลกประหลาดมากคือแทนที่จะดูดาวเคราะห์ดวงเดียวเขาดันไปดูดาวเคราะห์หลายดวงครับคืออย่างนี้ฮะเขาพบว่าถ้ามีดาวเคราะห์เนี่ยเวลามันโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับดวงข้างในเนี่ย
กว่าจะครบรอบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเขาเรียกว่า T1 นะครับ T1 คือคาบนะคือของการโคจรหมายถึงว่าอันนี้กว่าจะวิ่งครบรอบเนี่ยโอ้ย T1 แต่ไอ้ดวงที่ไกลออกไปเนี่ยกว่าจะวิ่งครบรอบT2โยฮันเนสเคปเลอร์เพราะว่า T2 เนี่ยนะหรือคาบที่ต้องใช้เนี่ยมันมากกว่า T1คือพูดง่ายๆคือยิ่งอยู่ห่างมันก็ต้องวิ่งช้าคือกว่าจะครบรอบก็ช้าจริงไหมฮะแต่แค่นี้ไม่พอนะครับเคปเลอร์พบครับว่าคาบยกกำลัง2เนี่ยแปรผันตรงฮะกับระยะห่าง r ยกกำลัง3นะครับหมายความว่าไงอันนี้แปรผันตรงนะฮะคำว่าแปรผันตรงมันคล้ายๆกับว่าไม่คล้ายฮะมันก็เหมือนกับว่าตอนเราไปซื้อไข่ไก่เงี้ยครับฟองละ4บาทถ้า4ฟองก็ต้อง16บาทนะฮะมากกว่านั้นก็ทวีคูณไปอย่างเงี้ยคือมันเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงแบบนี้เราเรียกว่าแปรผันตรงนะครับถ้าแปรแบบแปรผันแบบอื่นก็อาจจะแปรผันแบบ exponential เป็นอะไรไปนะแต่เราเพราะมันแปรผันตรงนะทีนี้ความน่าสนใจผมถามทุกท่านในเมื่อตอนแรกเขาพูดไปแล้วว่ามันเป็นวงรีแล้วระยะ r นี้คืออะไรกันแน่ครับระยะ r นี้คืออะไรฮะน่าสนใจนะเคยสงสัยไหมฮะอันนี้ผมถามอาจารย์ตั้งแต่เรียนหนังสือเลยนะคือเคปเลอร์ตอนนี้ก็มีกฎ3ข้อแล้วนะครับข้อแรกดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรอะไรฮะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีนะครับแล้วก็ข้อ2คือช่วงที่มันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันจะกวาดพื้นที่ได้เท่ากับช่วงที่มันไม่ว่าช่วงเวลาใดๆก็ตามมันจะกวาดพื้นที่ได้เท่ากันซึ่งมันทำให้ช่วงที่อยู่ใกล้เนี่ยมันวิ่งเร็วนะช่วงที่อยู่ไกลก็วิ่งช้าแล้วข้อที่3ก็คือยิ่งมันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มันยิ่งใช้เวลาโคจรครบรอบช้าลงคือใช้เวลามากขึ้นนั่นแหละแต่คำถามคือระยะนี่คืออะไรฮะตัว r คำตอบก็คือเราอาจจะกล่าวได้ว่ามันคือระยะเฉลี่ยนะครับเป็นค่าเฉลี่ยระยะคือวงรีมันก็ระยะมันไม่เท่ากันนะแต่ว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระยะห่างเฉลี่ยหรือจะพูดแบบชัดเจนก็คือsemi major axis หรือครึ่งแกนเอกนะนะฮะคือวงรีมันจะมีแกนที่ยาวๆใหญ่ๆเนาะครึ่งหนึ่งของแกนนะลากมาถึงจุดศูนย์กลางครับไม่จุดโฟกัสอันนี้เรียกว่าครึ่งแกนเอกแต่เรียกว่าเป็นระยะห่างเฉลี่ยก็ได้ฮะประมาณว่าถ้าต้องประมาณว่าเป็นวงกลมก็ใช้ตัว r ตัวนี้นะครับทีนี้ความน่าสนใจคือเคปเลอร์เนี่ยค้นพบกฎ3ข้อเนี้ยเขาไม่รู้เหตุผลเลยว่าทำไมดาวเคราะห์ถึงมีธรรมชาติแบบนี้ทำไมนะทำไมดาวเคราะห์มันถึงทำตัวเป็นแบบนี้เขาเห็นเขาสร้างเป็นกฎขึ้นมาได้ชัดเจนมากแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมไม่มีเหตุผลเลยนึกออกไหมครับกฎประเภทนี้เขาเรียกเป็นทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกเป็น empirical ก็คือเจอแล้วก็เอามาตั้งเป็นกฎนะแต่ว่าไม่รู้เหตุผลเบื้องลึกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะแต่คนที่มาทราบทีหลังว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพิสูจน์ให้เห็นนะทั้ง3ข้อด้วยนะครับแบบสมบูรณ์แบบเลยด้วยแสดงให้เห็นเหตุผลที่ชัดเจนหรือว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคือคนที่จะเล่าในครั้งต่อไปนะฮะก็คือไอแซคนิวตันนั่นเองด้วยสติปัญญานะครับเขาก็สามารถสร้างกฎขึ้นมาแล้วกฎง่ายๆตัวนี้อธิบายธรรมชาติการโคจรของดาวเคราะห์ได้เป็นอย่างดีแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันอธิบายการโคจรของอย่างอื่นอะไรได้ด้วยซึ่งผมใบ้ให้นิดหน่อยนะครับว่าเป็นพวกวัตถุอื่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นอกจากดาวเคราะห์ก็มีนะฮะส่วนจะเป็นอะไรไว้ติดตามคราวต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ผมอาจจะต้องโน้ตนิดนึงนะฮะว่าสำหรับท่านที่เป็นในที่นี้ใครที่เป็นท่านอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์เนี่ยในที่นี้อาจจะต้องโน้ตอาจารย์บอกนิดนึงนะครับบอกเด็กนักเรียนนิดนึงว่าไอ้คำว่าวงรีเวลาเราวาดรูปหรืออะไรก็ตามในที่ผมวาดหรือแม้แต่ในหนังสือนะฮะมันเป็นการแสดงเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆว่าเนี่ยเป็นวงรีแต่ในความเป็นจริงวงรีที่เกิดขึ้นคือดาวเคราะห์เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์เราบอกว่าเป็นวงรีก็จริงแต่มันไม่ได้รีนะครับมันรีแต่มันไม่ได้รีมากนะครับมันรีน้อยมากคือ
ผมใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยได้คุ้มมากคือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นวงกลมอยู่นะสมมติเป็นวงกลมแล้วการวงโคจรที่เป็นวงรีเนี่ยมันเหมือนบีบมาแค่นี้ครับบีบมาแบบนิดเดียวคือไม่สังเกตนี่แทบไม่รู้เลยนะฮะลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับความรีของมันเนี่ยน้อยมากแต่เคปเลอร์เขาก็เจอและแน่นอนในเมื่อมันไม่กลมแล้วมันรีนิดหน่อยแล้วก็ต้องไม่เรียกว่าวงกลมคือนักคือเคปเลอร์นี่เขาก็เป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยจริงไหมฮะคือถ้าเขาไม่มีความสามารถเชิงคณิตศาสตร์เขาคงไม่มีทางสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ออกมาได้และก่อนจะจบผมเล่าเกร็ดนิดนึงเกี่ยวกับเคปเลอร์ให้ฟังนะครับยังไหวอยู่ไหมครับเบื่อไหมจะต่อไหมว่าเคปเลอร์ค้นสร้างอะไรที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ขึ้นมาอีกอย่างนึงซึ่งผมว่าน่าสนใจเหมือนกันฟังไหมใช่ครับรีน้อยมากรีเกือบกลมเลยดูด้วยตาเปล่านี่แทบแยกไม่ออกเลยนะฮะดาวเคราะห์ที่รีมากๆอย่างดาวพุธเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับมีบางท่านสนใจโอเคต่อเลยนะฮะก็คือมีใครเคยได้ยินเรื่องเคปเลอร์คอนเจคเจอร์ไหมครับข้อคาดการณ์ของเคปเลอร์อันนี้หลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะผมเล่าให้ฟังโอ้โหฝาขวดน้ำนี่เป็นประโยชน์จริงๆดีนะครับที่ผมไม่เก็บข้าวเก็บของใช้ได้เป็นประโยชน์มากๆเวลาท่านไปตลาดเนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่าแม่ค้าที่ตลาดเนี่ยเขาเรียงส้มยังไงวิธีเรียงส้มของแม่ค้าครับคือเขาก็เอาส้ม2ลูกนะอย่างนี้แล้วอีกลูกวางไหนฮะอีกลูกวางนี้ป่ะครับใช่นี้ไหมเวลาจะซ้อนเนี่ยคือ2ลูกวางนี้อีกลูกวางนี้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมฮะอีกลูกวางนี้ครับวางไว้ตรงนี้นะแล้วเขาก็เรียงแบบนี้นะฮะซ้อนลงไปจนเป็นพีระมิดส้มของแม่ค้าเนี่ยนะเราแม่ค้าที่ขายส้มขายผลหมากอะไรทั้งหลายเนี่ยความน่าสนใจคือวิธีเรียงของแม่ค้าเนี่ยครับมันเป็นของที่ชัดเจนมากว่าทรงประสิทธิภาพที่สุดในเอกภพนะฮะคือหมายความว่าถ้าผมมีลังมาอยู่ลังนึงแล้วผมอยากจะเอาส้มใส่เข้าไปในลังผมต้องใส่แบบไหนให้มันใส่ส้มได้เยอะที่สุดอ่ะมันก็มีเรียงหลายแบบเนาะอาจจะเรียงซ้อนกันไปเรียงอะไรมีเป็นอนันต์วิธีแต่ไอการเรียงแบบที่แม่ค้าในตลาดเรียงเนี่ยมันชัดเจนมากว่ามันแน่นมากคือมันเป็นการเรียงที่แน่นที่สุดทำให้ส้มเนี่ยครับมันถูกบรรจุหรืออยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในพื้นที่ค่าหนึ่งได้มีประสิทธิภาพที่สุดมันชัดเจนพอๆกับการบอกว่าจุดหนึ่งมาจุดหนึ่งเนี่ยเส้นที่สั้นที่สุดเนี่ยมันคือเส้นตรงนะฮะแต่ปัญหามันคืองี้ไอการพิสูจน์ว่าจุดหนึ่งมายังจุดหนึ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยมันพิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับแต่มันพิสูจน์ได้ด้วยที่น่าแปลกคือมันพิสูจน์ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าการพิสูจน์ว่าวิธีเรียงของส้มแบบแม่ค้ามันให้การเรียงที่แน่นที่สุดที่ดีที่สุดเนี่ยนะดีที่สุดหมายถึงแน่นที่สุดนะครับคือการเรียงแบบนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือแน่นที่สุดเนี่ยการพิสูจน์เนี่ยมันกลับยากมากๆนะซึ่งผู้ที่คาดการณ์ว่ามันน่าจะดีที่สุดนะก็คือเคปเลอร์นี่แหละนะแต่เขาพิสูจน์ไม่ได้นะครับคือการพิสูจน์เนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าเส้นตรงที่ทั้งสุดสองเส้นเป็นเส้นก็ต้องเป็นเส้นตรงจริงไหมฮะแต่การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ไม่ใช่บอกว่าก็เราหาเส้นอื่นที่มันสั้นกว่าไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องเป็นเส้นตรงคือการหาไม่ได้แล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริงไหมครับหาไม่ได้กับไม่มีอยู่คนละเรื่องกันนะอย่างช่วงนี้ผมแบบหาเงินไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเงินไม่ค่อยมีนะครับเงินก็ยังมีอยู่ทั่วไปครับมันแค่ไม่มาที่ผมเท่านั้นเองเหมือนกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบที่สะเทือนใจนะเดี๋ยวไว้ให้ดูบินค่าไฟนะครับเดือนนี้ค่าไฟมันมากจริงทีนี้คุณเคปเลอร์นี่ก็ตั้งปัญหาที่เรียกว่าเคปเลอร์คอนเจคเจอร์นะฮะหรือข้อคาดการณ์ของเคปเลอร์ว่าการเรียงแบบแม่ค้าเนี่ยแน่นที่สุดแต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้มาเรื่อยมาจนกระทั่งไม่นานไม่ถึง100ปีมานี้นะมีการใช้คอมพิวเตอร์พิสูจน์ได้นะครับ
ซึ่งก็ยังมีคนแบบมาตั้งข้อตั้งแง่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันเอาคอมพิวเตอร์พิสูจน์มันได้ว่ามันโอเคหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิสูจน์สิ่งต่างๆทางคณิตศาสตร์เนี่ยถือว่านักคณิตศาสตร์ก็ยอมรับกันมากขึ้นนะครับเป็นไงฮะวันนี้จากการโคจรของดาวเคราะห์นะฮะโอ้โหเคปเลอร์นะฮะผู้คนพบว่าดาวเคราะห์โคจรเป็นวงรีนะฮะหือแล้วมาเรื่องอะไรมาเรื่องโอ้โหเรื่องส้มในตลาดนะฮะแต่ในครั้งหน้านะครับซึ่งน่าจะไม่ใช่ครั้งเดียวเพราะว่าถ้าเราจะพูดกันถึงเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยผมต้องพูดเลยว่าผลงานของไอแซคนิวตันเนี่ยเรียนเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะฮะคือต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะเข้าใจผลงานอันยิ่งใหญ่ของนิวตันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะฟังเรื่องของนิวตันนะฮะผมไปเจอเว็บนึงครับเขาขายหนังสือ The Principia ของนิวตันนะฮะ Principia Mathematica ของนิวตันนะครับฉบับพิมพ์ครั้งที่3นะฮะยังไม่นานไม่นะคือพิมพ์ครั้งที่1นี่น่าจะหาไม่ได้แล้วก็เขาประมูลกันไปแพงมากครั้งที่2นี่ก็หายากมากครั้งที่3เนี่ยมีขายอยู่ในเว็บพวกออคชั่นต่างๆนะครับรู้ไหมครับราคาเท่าไหร่ฮะผมไปดูราคามาครับก็ประมาณล้านกว่าๆนะลองนึกภาพว่าถ้าผมแบบทำงานตั้งแต่วันนี้นะฮะอายุ30กว่าเนี่ยนะครับทำงานวันนี้พอเก็บเงินนะครับโอ้โหบากบั่นนะครับพอ60 70เก็บเงินได้ล้านหนึ่งเอาไปซื้อหนังสือ Principia ฉบับพิมพ์ครั้งที่3ของนิวตันน่ะแล้วสมมุติผมทิ้งไว้ในบ้านผมที่ใดสักที่นึงเนี่ยแล้วแบบสมมุติมีโจรขึ้นบ้านเนี่ยคุณว่าเขาจะเอา Principia ไปมั้ยผมว่าน่าคิดนะไปดูได้ผมว่าน่าสนใจคืออย่างนี้เล่าให้ฟังฮะที่เล่าเกร็ดเรื่อง Principia เนี่ยเพราะว่า Principia หรือหนังสือของนิวตันเล่มนี้กลายเป็นหนังสือทางวิทยาศาสตร์ที่ประมูลกันด้วยราคาสูงที่สุดในโลกแล้วนะฉบับพิมพ์ครั้งที่1 นะครับซึ่งเรานักสะสมเป็นใครนั้นเนี่ยก็ท่านสามารถลองพยายามไปเสิร์ชหาดูได้อันนี้ก็น่าสนใจคนสะสมเนี่ยคนที่ซื้อไปเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับส่วนนิวตันคิดอะไรนะครับแล้วก็ทำไมนิวตันถึงยิ่งใหญ่นะฮะทำไมนิวตันถึงแบบยิ่งใหญ่ทำไมนิวตันถึงโอ้โหเขาพูดถึงกันเยอะจังทำไมอะไรแล้วล่ะทำไมนิวตันถึงโอ้โหคิดแคลคูลัสได้นะฮะนิวตันนี่กักตัวนะครับ work from home นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาคิดเกี่ยวกับพวกการโคจรของดาวเคราะห์อะไรต่างๆนานานะซึ่งต้องบอกเลยว่าแนวคิดของนิวตันเนี่ยลึกซึ้งอย่างยิ่งจนแม้แต่ทุกวันนี้นักฟิสิกส์หลายๆคนที่มาเรียนก็ยังพยายามอ่านแกะศึกษาPrincipiaอยู่นะครับน่าสนใจนะฮะ วันนี้มีใครครั้งหน้านะครับมีใครอยากฟังเรื่องอะไรไหมครับลองเสนอได้นะฮะผมคิดว่าผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะจะเล่าเรื่องการย้อนเวลาแล้วกันนะฟิสิกส์ไม่ได้พูดนานแล้วขอเล่าเรื่องนี้ฟังไหมฮะฟังฟิสิกส์ไหมฮะการย้อนเวลาการย้อนเวลาเป็นไปได้หรือไม่นะครับแล้วก็มันน่าสนใจอย่างไรนะครั้งหน้ายังไงก็ต้องฟิสิกส์เพราะว่าฟิสิกส์อ่ะมันเขาเรียกว่าแบบไม่ได้พูดมานานแล้วนะครับแต่ฟิสิกส์ครั้งหน้าจะพูดเรื่องเวลาแล้วกันนะส่วนจะเป็นวันไหนเนี่ยอันนี้เราพูดกันวันอาทิตย์นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นวันพุธนะครับพุธที่จะถึงเนี่ยนะฮะก็เคลียร์เวลาไว้นะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาคุยกันว่าเอ๊ะการย้อนเวลาเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ในทางฟิสิกส์เป็นไปได้ไหมในทางตรรกะไอ้รูหนอนรูอะไรเนี่ยมัน คืออะไรยังไงนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วสุดท้ายนิยามของเวลามันคืออะไรกันแน่เคยดูหนังย้อนเวลาบ้างไหมครับอ่ะเอาผมให้กันบ้านนะก่อนจะมาคุยกันวันพุธนะฮะใครไม่เคยดูหนังย้อนเวลานะครับอ่ะผมไล่เลยอ่ะ Back to the Future นะครับอะไรอ่ะไอ้ Avenger
นะฮะภาคไหนนะมีย้อนมันมีภาคนึงอ่ะผมจำไม่ได้เอาเป็นว่าไปดูให้หมดแล้วกันฮะอเวนเจอร์แล้วก็มีอะไรนะดราก้อนบอลก็ได้ดราก้อนบอลภาคเซลภาคเซลทาแมชชีนดูไปหาดูนะฮะนี่อันนี้ไว้เดี๋ยวดูหนังเหล่านี้แล้วสุดท้ายมาคุยกันนะครับจะได้รู้เรื่องนะครับสนุกสนานเลยคราวนี้บอกเลยว่าการย้อนเวลาเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ผมว่ามาแล้วมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากให้ดูนะครับแนะนำเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับชื่อ predestination นะฮะเคยได้ยินไหม predestination นะครับจดไว้นะครับลองไปหาดูครับใครดูแล้วไม่มึนเนี่ยผมว่าเก่งเออพอดูแล้วท่านอาจจะแบบโหย้อนเวลาอย่างนี้เลยได้วะน่าสนใจไหมไปดูนะฮะงั้นสรุปนะฮะมี Back to the Future Time Machine Avenger Predestination อ่ะ4เรื่องพอ Dragon Ball ก็ได้ Doraemon Doraemon นี่ต้องให้กันบ้านอีกเหรอใครไม่เคยรู้จัก Doraemon นี่พวกนี้ชักจะไปกันใหญ่ละอ่ะโอเคผมไม่รบกวนละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังมาถึงตอนโอ้โห 4 ทุ่มละนะครับผมพูดมานานแล้วเหมือนกันนะยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะครับส่วนครั้งหน้าถ้าไม่ผิดพลาดวันพุธนะฮะแต่ถ้าผิดพลาดอาจจะเลื่อนวันหรือยังไงเดี๋ยวมาบอกล่วงหน้าจะพยายามไม่ให้ผิดพลาดนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามฟังกันท่านใดอยากไปฟังย้อนหลังนะครับกดดูในไลฟ์นี้นะฮะในวิดีโอผมไม่ได้ลบนะครับแล้วก็จะมีลงใน YouTube นะครับช่อง YouTube ชื่ออาจว่าลงจันทมาศนะฮะมีรายการมีอะไรไลฟ์พวกนี้ก็ไปลงฟังย้อนหลังนะครับบางทีผมโม้ผมอะไรไปกดสคิปข้ามฟังได้เลยนะฮะทาเวลมังกี้ครับหนังเรื่องนี้ก็น่าดูใช่คุณอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ